สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะเอาเรื่องที่เผอิญเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับว่าเรามีผู้นำของลาวคือท่านนายกรัฐมนตรีทองลุนศรีสุริตนะครับได้มาเยี่ยมประเทศไทยในฐานะที่ท่านนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมวันนี้อยากจะนำเรื่องราวของประเทศลาวอันนั้นมาพูดคุยกันเพราะว่าผมนั้นได้เดินทางผ่านประเทศลาวในช่วงที่ขับรถคาราวานก็ทำให้รู้สึกว่าลาวนั้นเป็นประเทศที่น่าสนใจลาวนั้นเป็นประเทศที่ประเทศไทยใกล้ชิดสนิทสนมที่สุดในโลกเลยทีเดียววันนี้ท่านนายกทองลุนนั้นได้มาประเทศไทยถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่หลังจากได้รับตำแหน่งซึ่งท่านเองนั้นถือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองนั้นมา50กว่าปีเลยทีเดียวนะครับผมมองว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงของประเทศลาวในช่วงของอาเซียนเป็นหนึ่งครอบครัวนั้นได้มากที่สุดคนหนึ่งทีเดียวและถ้าเกิดประเทศลาวนั้นมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับว่าสินค้าเครื่องใช้ไม้สอยในลาวถ้าเรามาพูดถึงจากอดีตเราก็คงจะเห็นนะครับว่าแทบจะทั้งหมดในประเทศลาวนั้นเอามาจากประเทศไทยทั้งสิ้นแต่ในช่วงประมาณ5ปีถึง10ปีที่ผ่านมานั้นลาวนั้นใกล้ชิดกับจีนเพราะว่าจีนพัฒนาประเทศขึ้นมามากปัจจุบันนี้สินค้าต่างๆของประเทศลาวนั้นก็จะไปหันไปใช้ในประเทศจีนจนปัจจุบันนี้จีนกลายเป็นคู่ค้าหรือเป็นนักลงทุนที่สำคัญและก็เป็นอันดับหนึ่งของลาวเลยทีเดียวส่วนที่ตามมาอยู่ก็คือเรื่องของเวียดนามครับว่าเวียดนามนั้นก็เป็นสิ่งที่ถือว่ามหัศจรรย์นะครับว่าเวียดนามนั้นมี GDP ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่วันนี้เวียดนามนั้นกลายเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับสองรองจากจีนไปแล้วส่วนไทยนั้นในอดีตนะครับที่เรานั้นก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นเบอร์สามไปและวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราถือว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับลาวนั้นวันนี้เราต้องศึกษานะครับว่าลาวนั้นวันนี้มีนักลงทุนขนาดใหญ่เช่นอย่างจีนเช่นอย่างกับเวียดนามไปแล้วเราคงจะต้องไปคุยกันต่อในคราวหน้านะครับว่าเราจะปรับตัวอย่างไรที่จะทำให้เกิดการร่วมมือระหว่างไทยกับลาวมากขึ้นกว่าเดิมขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ